ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตุ๊กกี้สุดารัตน์ฟาดเดือดพวกพูดลับหลังแชร์10ข้อเห็นท่าแท้คนอีกหนึ่งนักแสดงตลกชื่อดังที่คอยมอบเสียงหัวเราะให้คนไทยมาอย่างยาวนานแต่จริงๆแล้วชีวิตเธอก็ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่เพราะต้องแบกรับความกดดันความเครียดทำให้ตุ๊กกี้ต้องป่วยแพนิคไบโพล่าจนต้องเข้ารับการรักษาแต่ก็หายดีมาแล้วและเธอก็เคยเปิดใจว่าสิ่งหนึ่งที่เธอไม่ชอบก็คือการโดนเปรียบเทียบและล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กกี้สุดารัตน์เพราะเธอได้ออกมาแชร์โพสต์สตอรี่ที่มีใจความว่าฉันเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบฉันเองก็มีข้อเสียและข้อบกพร่องมากมายฉันจึงอยากจะอยู่กับคนที่ภูมิใจในตัวฉันจริงๆพร้อมกับใส่ข้อความเอาไว้อีกว่าให้คนเกลียดเอ็กซ์ปูเพราะเจอเอ็กซ์ปูไม่ใช่เพราะเอ็กซ์ปูงอเล่าลับหลังจนเคยคนจนเล็กอีกทั้งยังได้แชร์สตอรี่ที่มีข้อความอีกว่าพี่จิตแพทย์ที่รู้จักเคยพูดไว้ดีมากว่าเวลาเครียดไม่ไหวหรือใจกำลังจะพังให้จำไว้ว่า you need what you need now นะคือบางครั้งถ้าอยากร้องไห้ระบายหรือทำอะไรเพื่อฮีลตัวเองตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้ทำเลยอย่ารอจนสายเกินไปรู้ไว้ว่าใจเราในวินาทีที่มันกำลังแย่ๆนั้นสำคัญที่สุดพร้อมกับเขียนอีกว่ารักษาจนหายละนะจะมาเป็นอีกเอ็กซ์ปูไม่ยอมนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนท็อกอีกมักไม่รู้ตัวว่าตัวเองท็อกอีกนี่แย่นอกจากนี้เธอยังได้โพสต์เรื่องของผลประโยชน์ตุ๊กกี้ฟาดเดือดคนพูดลับหลังคนเราจะมีโอกาสเห็นท่าแท้กันก็เมื่อได้เดินทางด้วยกัน3วันเป็นอย่างต่ำได้เห็นเวลาเขาโกรธได้เห็นการปฏิบัติตัวต่อคนที่ไม่มีประโยชน์กับเขาเมื่อเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้วเมื่อเราหมดประโยชน์ต่อเขาเมื่อเราหยุดเป็นฝ่ายยอมหยุดตามใจหยุดอำนวยความสะดวกให้แก่เขาเมื่อเราขอความช่วยเหลือเมื่อต้องรับผิดชอบร่วมเมื่อมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องเมื่อเรามองเขาด้วยสติไม่ใช่กิเลสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตื่นคาซิสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวจริงของเธอก็งานนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอคงต้องรอฟังจากปากของตุ๊กกี้อีกครั้งหนึ่งปากของตุ๊กกี้อีกครั้งหนึ่งตุ๊กกี้66เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ36พรรษาวิชาลัยดอนกอยเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ36พรรษาวิชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อเวลา 14:19 น.วันที่23มกราคม2566สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ36พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวิชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนหมู่ที่2ตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชานนท์วาสิกสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพลตรีนรทิพย์โพยนอกผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พันตำรวจเอกเทิดทูลสร้อยสุภาพันรองผู้บังคับการจว.สกลนครนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนด็อกเตอร์วันดีกุลชรยาคงจุลเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนางจินนารัตน์สัมพันธรัฐประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบประทับพระเก้าอี้ทรงศีลจากนั้นนายสุทธิพงศ์จุลเจริญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกราบทูลรายงานการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ36พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวิชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและกราบทูลเชิญทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติและทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้าของบ้านดอนกอยและการแสดงพื้นถิ่นของอำเภอพันนานิคมจากนั้นเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกแล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์และเสด็จไปทอดพระเนตรการเตรียมเนื้อครามและสาธิตวิธีการย้อมครามที่อาคารเตรียมเนื้อครามแล้วเสด็จเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติโดยทรงทอดพระเนตรไลฟ์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบ้านดอนกอยโมเดลการสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้านิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการประวัติความเป็นมาของดอนกอยโมเดลและทอดพระเนตรการเตรียมเส้นใยการทอและการแสดงพื้นถิ่นอำเภอพันนานิคมนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เจริญพระชนมายุครบ3รอบเมื่อวันที่8มกราคม2566กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำแนวทางพระดำริจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ36พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวิชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นเพื่อประกาศพระเกียรติคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านดอนกอยที่ได้พระราชทานโครงการพระดำริแห่งแรกดอนกอยโมเดลซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และสร้างคุณประโยชน์กับประชาชนอย่างอเนกอนันต์กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนโครงการดอนกอยโมเดลจากพระดำริเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรขั้นตอนการผลิตผ้าย้อมครามที่กลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอยเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2563โดยมีพระประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านดอนกอยให้มีความทันสมัยยกระดับภูมิปัญญาและชิ้นงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดไทยและตลาดโลกเกิดเป็นรายได้และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นยกระดับเป็นพรีเมียมโอท็อปเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลโดยบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอยและผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงรวบรวมองค์ความรู้วัฒนธรรมชุมชนภูมิปัญญาด้านการทอผ้าการย้อมครามและการใช้สีธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีความเป็นสากลโดยได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนามาจากลายดั้งเดิมของชุมชนบ้านดอนกอยไปพัฒนาต่อยอดด้านการใช้สีธรรมชาติจนสามารถพัฒนาได้ถึง10โทนสีรวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านดอนกอยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผ้าไทยทำให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาสตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งในการพัฒนาตั้งแต่ปี2563ปัจจุบันส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมครามพัฒนาให้กลายเป็นผ้าไทยที่ใส่สนุกมีลวดลายใหม่ๆดีไซน์ที่ทันสมัยตามเทรนด์แฟชั่นนายสุทธิพงศ์จุลเจริญกล่าวต่อว่ากระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่ายมีแนวทางดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกอำเภอของจังหวัดสกลนครได้นำโมเดลนี้ไปขับเคลื่อนโดยปัจจุบันได้มีการต่อยอดไปสู่โครงการดอนกอยโมเดลสู่สากลมีการสร้างสรรค์แฟชั่นคอลเลกชันร่วมสมัยพร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทำและตีพิมพ์เป็นหนังสือดอนกอยโมเดลเผยแพร่สู่สาธารณชน
พื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่แพร่หลายและฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้านการสร้างสรรค์ผืนผ้าด้วยความร่วมมือจาก10กลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำประมงกลุ่มสร้างเสริมอาชีพชุมชนบ้านดอนกอยกลุ่มเยาวชนบ้านดอนกอยกลุ่มทอผ้าภูไทยรุนนีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอุนดงหนองชัยวานกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักคำภูกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านบัวทองกลุ่มผ้าย้อมครามบ้านหนองครองและกลุ่มไอดินกลิ่นครามโดยมีการคัดเลือกผืนผ้าที่มีความโดดเด่นนำไปออกแบบเสื้อผ้าโดยนักออกแบบชั้นนำของประเทศนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มทอผ้าภายใต้โครงการดอนกอยโมเดลและคนในชุมชนจากเดิม700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเป็นกว่า 15,000 บาทต่อคนต่อเดือนนายสุทธิพงศ์กล่าวเพิ่มเติมศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยวิชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาเรื่องผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการทอผ้าและเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพได้และเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและยังเป็นแบบอย่างในเรื่องของการพัฒนาชุมชนโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตามหลักไบโอเซอร์คูล่ากรีนอีโคโนมีBCG สร้างความตระหนักให้รู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนทอผ้าคนย้อมผ้าและอาจส่งไปถึงผู้สวมใส่หากใช้สารเคมีในการย้อมผ้านายสุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าอีกทั้งยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้โดยได้สนับสนุนให้คนในชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวรู้กินได้ปลูกฝ้ายปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและปลูกต้นไม้ที่ให้สีธรรมชาติดังพระดำริหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village โดยกระทรวงมหาดไทยขอน้อมนำพระดำริในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่ายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปด็อกเตอร์วันดีกุลชรยาคงจุลเจริญกล่าวว่าเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเยี่ยมกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยซึ่งระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าและผ้าทอลายโบราณต่างๆของกลุ่มนั้นได้มีพระวินิจฉัยและพระราชทานคำแนะนำในเรื่องลายผ้าโบราณเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยพระราชทานคำแนะนำให้ย้อมผ้าในโทนสีที่อ่อนลงเพื่อให้มีความร่วมสมัยและปรับการทอชายผ้าถุงให้กว้างปรับทอหัวผ้าถุงให้ยาวขึ้นพร้อมทั้งทรงมีพระวินิจฉัยเพิ่มเติมให้ผสมผสานลวดลายเดิมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดลายใหม่ร่วมสมัยและเป็นสากลอาทิทอผ้าลายโคมไฟใหญ่สลับกับลายพิกุลทองทอผ้าลายต้นกล้วยแทรกด้วยลายฟันปลาและทอผ้าลายตุ้มป่องใหญ่ให้มีสัดส่วนลายที่เล็กลงและทรงมีพระวินิจฉัยให้ปรับการทอลายเกล็ดเต่าของกลุ่มทอผ้าบ้านคำประมงให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้นำไประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นและต่อมาพระองค์ได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปซิตี้2020ในวันที่21ธันวาคม63กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยได้ถวายรายงานและนำผ้าที่ทอขึ้นตามพระวินิจฉัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทอดพระเนตรพระองค์ตรัสว่าสวยมากและพระราชทานพระดำริเพิ่มเติมให้ปรับขั้นตอนการค้นหมี่
โดยให้ฟืนกับโฮมหมี่มีขนาดเท่ากันเพื่อไม่ให้เส้นขอบได้มีพื้นที่เหลือมากเกินจำเป็นยังทรงให้ศึกษาทดลองเรื่องการย้อมครามเพื่อให้ได้สีโทนอ่อนลงและทดลองการล้างได้จนสีไม่ตกว่าจะต้องล้างกี่น้ำภูมิปัญญาพื้นถิ่นและองค์ความรู้การทำผ้าย้อมครามอันเป็นเอกลักษณ์ของสกลนครการย้อมสีธรรมชาติการปลูกฝ้ายทำฝ้ายเข็นมือที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษผสมผสานกับวิถีชีวิตชาวบ้านขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆอันมีเสน่ห์งดงามเชื่อมโยงกับสายสัมพันธ์ความรักความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สมบัติอันล้ำค่าให้แก่ผืนแผ่นดินไทยนั่นคือผ้าไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของสกลนครที่งดงามทรงคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนและคนไทยทุกคนเป็นอย่างยิ่งและในฐานะที่เป็นคนไทยช่างทอทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะสืบสานภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษต่อยอดสร้างสารผลงานศิลปะผ้าไทยให้ทั่วโลกได้ประจักษ์อย่างยั่งยืนดร.วันดีกล่าวงานนางทวินอุปรีประธานกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยกล่าวว่าตนรู้สึกซาบซึ้งดีใจและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากในอดีตพวกเราทอผ้าแบบโบราณตามวิถีชีวิตชาวบ้านโบราณดั้งเดิมทอเฉพาะใช้ทุกอย่างที่ทำพระองค์ท่านมาพระราชทานเสริมให้ลายผ้ามีความหลากหลายเพื่อให้ชุมชนเรามีรายได้มีเงินไปดูแลครอบครัวดูแลลูกหลานในชุมชนพระองค์ทรงตรัสว่าแม่หนูมานี่มาให้กำลังใจแม่นะแม่อย่าขี้คร้านนะทำให้พวกตนมีความซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงใช้พระหัตถ์จับเครื่องมือเครื่องทอต่างๆก็ได้แต่ทูลว่าเป็นห่วงพระองค์กระทั่งทรงตรัสตอบว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูทำได้หนูเคยตามเสด็จสมเด็จย่าบ่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเหมือนความฝันที่กลายเป็นความจริงเกิดขึ้นนอกจากนี้สิ่งที่พวกเราทำไม่ได้พระองค์ทรงโปรดให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญลงมาช่วยให้แง่คิดให้ข้อชี้แนะให้องค์ความรู้พวกตนด้วยซึ่งแนวทางพระราชทานทำให้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้นรายได้เพิ่มมากขึ้นลักษณะลายผ้าเฉดสีมีมากขึ้นทั้งครามน้ำหนึ่งครามน้ำสองครามน้ำกลางและผสมผสานหลากหลายและจะน้อมนำถ่ายทอดให้ลูกหลานได้สืบสานรักษาและพัฒนาต่อยอดต่อไปให้เกิดความยั่งยืนพวกเราทุกคนจะน้อมนำพระดำริที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาทำให้วิชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้พื้นที่แห่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับลูกหลานให้กับผู้ที่สนใจเพื่อทำให้ผ้าไทยเป็นเครื่องมือแห่งการสร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนและพี่น้องคนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีด้วยหัวใจของพวกเราที่มีต่อพระองค์หญิงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนตลอดไปนางทวินกล่าวในสุทธิพงศ์จุลเจริญกล่าวเสริมในตอนท้ายว่ากระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำแนวพระดำริการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงริเริ่มนะบ้านดอนกอยมาขับเคลื่อนในปี2566ใน76จังหวัดตำบลละ1หมู่บ้านรวม 7,255 หมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ดูแลครอบครัวดูแลหมู่บ้านจนเป็นหมู่บ้านยั่งยืนเฉกเช่นบ้านดอนกอยอาจารย์พรรณนานิคมจังหวัดสกลนครเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ3รอบ36พรรษาวันที่8มกราคม2566เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
้